ูสุแลนด์ดินแดนแห่งความรักสวัสดีพี่น้องชาวกูสุแลนด์ค่ะปัญญามะขาวีกรามเซียวจันเมาคลามเซียวจันตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนนี้ว่าเขายังมูฟออนไม่ได้เลยนะคะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเซียวจันเหลือเกินสำหรับการเล่นกีฬาและเซียวจันก็ได้มาบอกให้เรารู้นะว่าทำอะไรบ้างหลายชนิดมากๆแล้วก็เล่นได้ดีสมแล้วที่เป็นเซียวจันนะคะมีความพยายามมากมายหลายอย่างประสบความสำเร็จมากๆในการเพาะกล้ามกล้ามแบบใหญ่มากๆลำบึงสุดๆวันนี้ช่วงเย็นๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านคอมเมนต์ของคุณยายคุณแม่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในกูซูแลนด์เผ็ดร้อนไม่แพ้แม่จีนเหมือนกันคอมเมนต์ใครจะได้ออกอากาศนะคะช่วงเย็นนี้เรารอติดตามด้วยกันในช่องกูซูแลนด์แต่ว่าตอนนี้ค่ะเราไปดีใจกับหนึ่งในนักแสดงทีมปรมาจารย์และที่มากันก่อนคือเราก็เอาใจช่วยทุกท่านแล้วก็มีความผูกพันกับทุกท่านอย่างที่ทราบกันเราเห็นใครที่มีผลงานใหม่ๆเราก็ดีใจด้วยวันนี้หนึ่งในทีมปรมาจารย์และที่มานะคะคุณส้มจีหยางมีเปิดกล้องซีรีส์เรื่องใหม่ปรมาจารย์และที่มาในภาคของเมืองอีก็เป็นอะไรที่เราลืมไม่ลงจริงๆค่ะเห็นแล้วแบบรู้สึกสลดหดหูใจมันมีความรู้สึกดีมีความรู้สึกเจ็บปวดมีความรู้สึกอบอุ่นคือมันครบไปหมดก็ต้องชื่นชมในสองผู้กำกับอีกแล้วค่ะรวมถึงนักแสดงทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคุณหวังเฮาเซียนนะคะคุณหลี่เป๋อเหวินรวมถึงคุณซ่งจีหยางกับบทบาทของเสี่ยวซิงเฉินเป็นอะไรที่แบบเจ็บปวดรวดร้าวหัวใจมากๆสำหรับในพาร์ทนี้บางคนนี้ก็ดูจนจำได้หมดเลยนะคะว่าตัวละครนั้นพูดอะไรไปบ้างแน่นอนที่สุดนะคะก็มีเว่ยอิงหลานจานมีเวินหนิงเข้ามาเกี่ยวข้องก็ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมเลยสำหรับเรื่องราวของเมืองอี้ที่อยู่ในปรมาจารย์ลัทธิมารถือว่าเป็นพาร์ทหนึ่งที่แฟนๆนั้นยังคงประทับใจในฝีมือการแสดงของนักแสดงทุกท่านรวมถึงคุณซ่งจีหยางด้วยค่ะเป็นรายที่แสดงได้ดีมากๆคุณซ่งจีหยางรับบทบาทเป็นเสี่ยวซิงเฉินในเรื่องนี้ก็ต้องแบบตาบอดด้วยเล่นดีจนแทบไม่น่าเชื่อนะคะว่าเป็นละครเรื่องแรกที่แสดงสำหรับปรมาจารย์ลัทธิมารตอนนี้คุณซ่งจีหยางมีละครนะคะอยู่ในมือเนี่ย3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกปรมาจารย์ลัทธิมารนะคะเรื่องต่อมาคือ The Birth of the Drama King ก็เป็นนักแสดงสมทบรวมถึงเรื่อง Winner is King ด้วยก็เป็นนักแสดงสมทบและล่าสุดในช่วงเช้าของวันนี้เราแบบดีใจมากๆเพราะซีรีส์จีนค่ะในแนวรักโรแมนติกวัยรุ่นเรื่อง Confess Your Love ก็เปิดกล้องแล้วก็เปิดตัวนักแสดงออกมานะคะโดยคุณส้มจีหยางของเราเนี่ยรับบทบาทเป็นลูกศิลป์เป็นพระเอกของเรื่องส่วนนางเอกนะคะก็เป็นคนไทยน้องเนเน่นั่นเองจากวงบงเกิล303รับบทบาทเป็นหลินเฉินหรือว่าหลินหวานเปิดกล้องไปแล้วอย่างที่เราเห็นนะคะบรรยากาศของการเปิดกล้องในวันนี้น้องเนเน่ก็เป็นอะไรที่แบบน่ารักมากๆรวมถึงซ่งจีหยางวันนี้ที่ไทยของเราเทรนด์ทวิตเตอร์เนี่ยก็ติดท็อป10ด้วยคนให้ความสนใจทวีตมากกว่า 290,000 กว่าทวีตน้องเนเน่ในเรื่องนี้ก็รับบทบาทเป็นคุณหนูหลินเฉินต้องบอกว่าน้องเนเน่ได้เป็นอะไรที่น่ารักมากจริงๆค่ะอย่างที่เราเห็นกันเราเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วนะคะว่าเคมีแบบได้มากๆน่ารักมากๆเป็นการเปิดกล้องที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะสำหรับใน Twitter นี่ติดเทรนด์โลกแล้วก็ในส่วนของน้องเนเน่เองแฟนๆให้การสนับสนุนแบบอย่างท่วมท้นเห็นแล้วเราก็ปลื้มใจแทนจริงๆเป็นกำลังใจให้ทั้งสองท่านนะคะแล้วก็ทีมงานค่ะสำหรับ Confess Your Love เราก็ดีใจนะคะที่เนเน่ได้แสงกับซ่งจีหยางหนึ่งในนักแสดงที่เราชื่นชอบนะคะจากปรมาจารย์ลัทธิมารซีรีส์ในแนวโรแมนติกคอมเมดี้ก็คือทีมผู้ผลิตเดียวกับซีรีส์เรื่องราตรีรักนิรันดร์Confess Your Love ตอนนี้ยังไม่แจ้งมานะคะว่ามีทั้งหมดเนี่ยกี่ EP ด้วยกันและจะออนแอร์เมื่อไหร่อะไรยังไงถ้ามีข่าวคราวความคืบหน้าก็จะนำมาแจ้งให้ได้ทราบกันแต่เราก็ดีใจแหละเพราะว่าหนึ่งในนักแสดงที่เราชื่นชอบนะคะคุณซ่งจีหยางเนี่ยที่ไปจากปรมาจารย์และที่มารเป็นพระเอกเราก็เอาใจเชื่ออยู่ในทุกผลงานค่ะสำหรับคุณซ่งจีหยางเองอย่างที่เราเห็นกับคนที่ชอบท่องเที่ยวมากๆไปเที่ยวหลายที่ทางที่เราเห็นในเว็บบอร์อัพบ่อยๆเกิดวันที่26มกราคมนะคะปี1998ปัจจุบันอายุ24ปีและเกิดที่เมืองเหลียวหนิงนะคะและปัจจุบันบอกว่ากำลังศึกษาอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ฟิล์มอะคาเดมี่เราก็เป็นกำลังใจให้ด้วยไฟติ้งมีข่าวคราวความคืบหน้ายังไงนะคะเกี่ยวกับนักแสดงท่านอื่นๆบ่มก็จะพยายามนำมาเล่าให้ฟังแต่ณวันนี้ก็ดีใจด้วยสำหรับซ่งจีหยางนะคะเซียวซิงเฉินจากเมืองอี้เป็นพระเอกแล้วกับซีรีส์ Confess Your Love ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้แล้วเดี๋ยวช่วงเย็นๆเรามาเจอกันนะคะเรามาอ่านคอมเมนต์ของพี่น้องกูซูนะคะกับกล้ามของเซียวจานกันใครหวีดยังไงบ้างสู้แม่จีนได้ไหมเดี๋ยวเย็นนี้มาดูกันนะคะช่วงนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ